ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เราอยู่ในเดือนกันยายนแต่เป็นช่วงตรงปลายแต่ต่อไปนี้ก็คือหน้าหนาวเพราะฉะนั้นช่วงฝนไปถึงหนาวเนี่ยก็ขอให้พี่น้องระมัดระวังตัวหน่อยให้ใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นพอสมควรการเดินทางก็ควรจะมีอะไรกันฝนบ้างนะครับพี่น้องครับในช่วงนี้เราอ่านหนังสือเอสราซึ่งเป็นหนังสือพระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็พูดถึงการที่พวกยิวหลังจากที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในที่อื่นตอนนี้ก็มีการอนุญาตให้กลับมาโดยพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อกษัตริย์ดาริอัสแล้วก็นอกจากปล่อยกลับมาแล้วยังมีจดหมายฝากฝังว่าจงปล่อยให้ผู้ปกครองและบรรดาผู้อาวุโสชาวยิวดำเนินการก่อสร้างพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าหลังนี้ต่อไปให้เขาก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ในสถานที่เดิมเรายังสั่งให้ท่านทั้งหลายอีกให้ช่วยเหลือบรรดาผู้อาวุโสของชาวยิวในการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่พี่น้องการก่อสร้างวัดวานั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ากว่าจะได้เข้ารูปเข้ารอยเพื่อจะให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าเป็นที่ประทับอยู่ของพระองค์ในสมัยก่อนชาวยิวเขาก็ต้องค้นหาความหมายของการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเวลาที่ไปอยู่ในต่างแดนแล้วก็ถูกเนรเทศไม่มีโอกาสได้ฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีโอกาสได้พบปะกันหัวใจเขาสลายเมื่อไปในที่ต่างๆที่เขาถูกนำไปนั้นน่ะแล้วก็ไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลากลับมาแล้วเนี่ยนอกจากจะพยายามทำสุดความสามารถแล้วก็ยังมีคนเพื่อนบ้านที่คุกคามหาเรื่องหาราวทำให้คนที่ก่อสร้างเนี่ยมือหนึ่งก่อสร้างอีกมือหนึ่งก็ต้องถือดาบด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านที่ไม่หวังดีมาแล้วก็มาฆ่าพวกเขาเนี่ยเขาก็จะต้องไล่พวกนี้ออกไปดูสิครับกว่าจะได้พระวิหารยากแล้วก็ในที่สุดทั้งเอสราและเนมียาเนี่ยได้ช่วยกันทำให้ชาวยิวได้ทำงานเช่นนี้สำเร็จในปี450ก่อนพระเยซูเจ้าบังเกิดนะครับเขาได้รื้อฟื้นพันธสัญญาใหม่กับพระเจ้าและฉลองวันพาสโอเวอร์ก็คือวันที่พวกเขารำลึกถึงบิดามารดาเดิมได้ออกจากประเทศอียิปต์และเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาเนี่ยครับเป็นการสร้างวัดนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ทำกันตลอดมาแล้วก็มีหลายๆคนที่พยายามจะให้ความร่วมมือเวลาที่บอกว่าจะสร้างวัดตรงนั้นตรงนี้พ่อก็ไม่เคยที่จะไปรบเร้าอะไรมากมายแม้แต่ในคนภาคกลางพ่อก็ไม่ได้ขอมากมายเพราะถือว่าสิ่งที่คนอีสานสามารถทำได้ช่วยกันได้พ่อก็คิดว่ายังดีกว่าที่เราจะไปขอเขาแล้วก็สิ่งที่พี่น้องให้มานั้นน่ะแม้จะเป็นเงินน้อยนิดหรือเท่าที่สามารถมันก็จะเป็นการรวมตัวกันเป็นวิหารของพระเจ้าฉะนั้นพระวรสารในวันนี้เราก็จะได้ยินพระเยซูเจ้าเวลาที่กำลังเทศนาสั่งสอนอยู่พระมารดาและพี่น้องของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจจะเข้าถึงได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติโอ้คำนี้ทำให้
ทุกคนที่อยู่กับพระองค์ในวันนั้นชื่นใจคงไม่ใช่เป็นการดูถูกมารดาหรือว่าญาติพี่น้องของพระองค์แต่อยากจะบอกว่าต่อไปนี้พระองค์มีญาติไม่ใช่ด้วยสายเลือดแต่ด้วยอุดมการณ์ด้วยความเชื่อใครที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าทุกวันคนนั้นก็เป็นญาติของพระองค์นี่ก็คือเกียรติอันสูงสุดที่ถ้าพวกเราตระหนักให้ดีก็จะเห็นว่าในโลกนี้ถ้าหากมีใครเป็นญาติของเจ้านายหรือญาติของจักรพรรดิหรือพระมหากษัตริย์ก็เป็นเกียรติสูงสุดของตระกูลแต่พวกเรานั้นก็มีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็บอกว่าถ้าหากพวกเราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามเราก็เป็นญาติของพระองค์เนี่ยมันเป็นการแสดงออกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเชื้อสายของพระผู้เป็นเจ้าในรูปแบบนั้นแต่ว่าจะเป็นเชื้อสายของพระผู้เป็นเจ้าในรูปแบบฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติก็เคยมีคนอ้างอิงกันว่าเนี่ยนะฉันเนี่ยเกิดจากหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่ดังมากแล้วก็ถามเพื่อนอยู่ข้างๆว่าแล้วคุณล่ะคุณเกิดที่ไหนพูดทำนองที่จะข่มเขาอ่ะเขาก็บอกโอ้ผมก็เกิดจากบิดาที่มาตั้งหมู่บ้านนี้แหละทำให้คนที่ถามเนี่ยหน้าแตกเลยคิดว่าตัวเองนั้นมีเกียรติแต่ยังมีคนอื่นมีเกียรติมากกว่าตนเองเวลาที่ทำงานอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็มีโอกาสคุยกับหลายๆคนแล้วก็มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นก็มีหมู่บ้านพระเยซูนะพอมีการลือว่าพระเยซูไปตั้งหมู่บ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นทำให้คนข้างในนั้นก็มีหน้ามีตาว่าเป็นลูกหลานของพระองค์แต่นี่ไม่มีความจริงหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการสมมุติขึ้นมาแล้วก็เมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วไปเชื่อว่าพระเยซูเจ้านั้นมีครอบครัวแล้วก็ไปตั้งหมู่บ้านที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นเรื่องคมลอยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในวันนี้ก็คือเราจงภูมิใจที่เราได้มีความเป็นญาติกับพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางอาณาจักรจิตใจผ่านทางการที่เราพยายามทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์